ไม่ใช่มโนโซเชียลนะครับแล้วก็ในสิ่งที่ผมใช้หลักนิติวิทยาศาสตร์ในการล่ำเรียนมาแล้วก็ใช้ประสบการณ์ในการทำเรื่องนี้นะครับมา2วันละนะครับแล้วก็พิสูจน์ความจริงกับบุคคลที่เคยจมน้ำจมแม่น้ำเจ้าพยานะเริ่มต้นนะครับผมจะเล่าให้ฟังว่าประวัติของคุณปอเนี่ยนะครับเคยรู้จักคุณแตงโมเนี่ยมาตั้งแต่สมัยคุณแตงโมอายุ17-18นะครับมันก็เหมือนเป็นเพื่อนกันนะครับเป็นเพื่อนกันสองคนนี้ก็เหมือนเป็นเพื่อนกันนะจนกระทั่งคุณแตงโมเข้าสู่วงการแสดงนะครับแล้วคุณปอเนี่ยก็มาทำธุรกิจจนกระทั่งมาแต่งงานนะครับกับลูกสาวของภูมิคับการนะครับระดับนายพลของกองบัญชาการตำรวจภาค8นะซึ่งผมก็รู้จักนะครับไม่ใช่ไม่รู้จักนะก็ไม่ก็ขออนุญาตไม่เอ่ยชื่อแล้วกันเอาว่าเป็นแต่งงานเนี่ยกับลูกสาวของนายพลในกองบัญชาการตำรวจภาค8นะครับนะซึ่งคุณปอเนี่ยนะครับก็โชคดีนะครับที่มีพ่อตาเป็นนายพลตำรวจอยู่กองบัญชาการตำรวจภาค8วันที่เกิดเหตุเนี่ยนะครับนะวันที่เกิดเหตุเนี่ยก็มีชาย3คนก็มีคุณปอมีคุณโรเบิร์ตนะอีกคนน่าจะเป็นจ๊อบนะครับนะแล้วมีผู้หญิงก็มีกระติกน้ำนะแล้วก็มีแซนแล้วก็มีน้องแตงโม6คนนะครับที่มีการไปล่องเรือนะครับซึ่งเรือเนี้ยนะครับเรือเนี้ยก็เป็นเรือของคุณปอที่ซื้อมายังไม่ได้โอนนะครับซื้อมายังไม่ได้โอนนะครับต้องบอกก่อนซื้อมายังไม่ได้โอนนะเดี๋ยวพี่น้องประชาชนจะสับสนนะครับเอาว่าเรือที่ซื้อมาเนี่ยยังไม่ได้โอนเป็นชื่อของคุณปอนะเป็นชื่อของลูกชายท่านหนึ่งนะครับซึ่งผมรู้จักดีนะครับขออนุญาตไม่เอ่ยนามแล้วกันเพื่อไม่ให้สังคมเนี่ยไปคิดว่ามีการใช้เส้นสายในคดีนี้นะครับก็ต้องเรียนนะครับว่าในคดีนี้นะครับนะมันไม่สามารถใช้เส้นสายได้เนื่องจากว่าทางผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจเอกสุวัสดิ์แจ้งยอดสุขนะครับได้ลงมาควบคุมดูแลคดีนี้ด้วยตนเองแล้วก็ได้ให้นะครับท่านประจวบวงศุขนะครับผู้ช่วยผบ.ตร.ลงมากำกับดูแลคดีนี้แล้วก็มีท่านผู้บัญชาการตำรวจท้องภาคหนึ่งนะครับท่านพลตำรวจโทจิรพัฒน์นะครับภูมิจิตนะแล้วก็มีพี่ตีนะครับผู้กำกับการสืบสวนภาคหนึ่งนะรวมทั้งผู้การนนทบุรีพวกนี้บูรณาการกันร่วมกับสำนักพิสูจน์หลักฐานเนี่ยโดยอาจารย์ดิเรกธนานนท์วิวาทนะครับเป็นหัวหน้าทีมเนี่ยแล้วก็นำทีมมือผู้เชี่ยวชาญของกองพิสูจน์หลักฐานของสำนักงานตำรวจชาติเนี่ยนะครับถือว่าเป็นชุดใหญ่ที่ลงมาดูแลกำกับนะควบคุมคดีนี้ให้กับน้องแตงโมนะครับดังนั้นคดีเนี้ยต่อให้มีผู้มีอิทธิพลอะไรก็แล้วแต่นะครับหรือมีเส้นสายวงในอะไรก็แล้วแต่นะครับก็ไม่สามารถที่จะช่วยเหลือได้ทุกอย่างเนี่ยเป็นไปตามพยานหลักฐานนะผมขอให้มั่นใจเลยว่าคดีนี้เป็นอีกคดีนึงที่นอกเหนือจากคดีน้องชมพู่แล้วเนี่ยเป็นคดีน้องแตงโมเนี่ยนะครับทุกอย่างน้องแตงโมจะต้องได้รับความยุติธรรมนะครับเราเองเนี่ยก็มีข้อมูลเชิงลึกแล้วเราก็นำไปมอบให้กับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจบางส่วนไว้แล้วนะครับซึ่งประเด็นพวกนี้เป็นประเด็นที่ผมเรียนให้ทราบเลยว่าถ้าหากว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมมีการช่วยเหลือจริงสามารถตรวจชาติอยู่ไม่ได้นะครับนะในคดีน้องแตงโมนะดังนั้นเนี่ยในวันที่เกิดเหตุเนี่ยผมอยากจะบอกคุณปอนะครับให้คิดดีๆนะคุณปอเนี่ยวันเกิดเหตุเนี่ยหลังจากที่น้องแตงโมตกน้ำไปแล้วเนี่ยคุณปอได้โทรศัพท์ไปหาใครบ้างคุณปอจำได้ไหมนะครับผมทราบว่าคุณปอเนี่ยได้มีการโทรศัพท์เนี่ยไปหาคนจำนวนมากนะครับหลายสายเลยแหละจำนวนมากหลายสายนะมีทั้งขอคำแนะนำขอความช่วยเหลือจะทำอย่างไรดีสำหรับเคสน้องแตงโมที่ตกน้ำไปนะครับคุณปอต้องรู้นะครับว่าโคนันเมืองไทยเนี่ยนะครับก็มีพรรคพวกเยอะแยะมากมายนะแล้วก็นะถ้าคุณปอไปตรวจสอบกับพ่อตาดูก็ได้ว่าอัจฉริยะเป็นคนยังไงนะครับแล้วก็รู้ลึกรู้จริงแค่ไหนนะครับก็ลองไปถามพ่อตาดูนะคุณปอได้โทรศัพท์ไปหาบุคคลคนหนึ่งนะครับและบุคคลคนนั้นเนี่ยได้แนะนำเนี่ยนะครับเรื่องที่ให้น้องแตงโมเนี่ยนะครับไปปัสสาวะท้ายเรือน
นะอันนี้คุณปอต้องจำให้ดีนะครับนะว่าใครที่คุณปอโทรไปหาและแนะนำว่าให้แนะนำว่าน้องแตงโมเนี่ยไปฉี่ไปปัสสาวะที่ท้ายเรือพูดฉี่เดี๋ยวไม่สภาพอีกไปปัสสาวะที่ท้ายเรือนะครับนะอันนี้คุณผมตั้งคำถามให้คุณปอก่อนนะคุณปอไปตอบสังคมเอาแล้วกันนะครับหรือจะคุยกับผมก็ได้นะครับผมแนะนำว่าจริงๆคดีนี้ไม่ใช่คดีร้ายแรงอะไรนะครับเป็นคดีประมาทนะครับทำให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บจนถึงแก่ความตายอัตราโทษก็แค่10ปีนะมันไม่ใช่เรื่องฆาตกรรมอำพรางหรืออะไรทั้งสิ้นนะครับนะเหมือนที่หมอปลายพูดนะแต่เรื่องนี้เป็นเรื่องของอุบัติเหตุนะผมรู้ว่าคุณปอเนี่ยนะครับหลังจากเกิดเหตุแล้วเนี่ยคุณปอได้เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดนะครับได้เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะเพื่อต้องการเซฟคนที่มาแทนคุณปอในการขับเรือ2ต้องการเซฟนะครับคนคนหนึ่งนะที่อยู่ตอนที่น้องแตงโมตกน้ำด้วยกันนะครับอันเนี้ยเสร็จแล้วเนี่ยหลังจากที่เกิดเหตุไปแล้วเนี่ยคุณปอก็มีการโทรศัพท์ไปหาคนนั้นคนนี้เต็มไปหมดนะและสุดท้ายก็คือมาวางแผนร่วมกันนะครับวางแผนร่วมกันในการนะครับให้การเท็จต่อพนักงานสอบสวนผมพูดได้เลยว่าให้การเท็จต่อพนักงานสอบสวนทำไมผมถึงกล้าพูดได้ว่าให้การเท็จต่อพนักงานสอบสวนเดี๋ยวไปน้องประชาชนมาดูที่ผมทำแล้วกันนะผมจะอธิบายให้ฟังสิ่งที่มีการเตรียมกันเนี่ยนะครับมันไม่ได้เป็นอย่างที่คุณปอต้องการเพราะว่าแต่ละคนเมื่อมาให้การกับพนักงานสอบสวนแล้วเนี่ยไปคนละทิศคนละทางนะครับไปคนละทิศละทางพอมาเทียบกับสิ่งที่คุณให้การกับมาจำลองเหตุการณ์จริงหรือมาใช้หลักฐานนิติทางนิติวิทยาศาสตร์เนี่ยนะครับในการพิสูจน์ความจริงที่คุณพูดมาบังเอิญผมคิดว่าคุณปอจะไปดูหรือทุกคนในเรือลำนี้ทั้ง5คนเนี่ยอาจจะไปดูคดีของนายชัยพลหรือเปล่าที่บอกว่าความจริงไม่จำเป็นต้องพูดเหมือนกันทุกครั้งนะครับคดีนี้ไม่ใช่นะครับคดีนี้ทุกคนนะครับถูกจับได้ด้วยการนะครับให้การเท็จต่อพนักงานสอบสวนทั้งสิ้นนะครับผมเรียนให้ทราบเลยนะครับคุณจะมีกตล.โรงพักนะครับไปพาคุณไปมอบตัวที่สภ.นนทบุรีแล้วก็ทราบว่าเป็นใครนะและคุณใครมาดูแลคดีนี้ให้คุณผมก็ทราบนะผมรู้จักดีทั้งนั้นแหละนะครับในคดีนี้นะครับผมฝากคุณปอว่าวันนี้นะครับคุณเป็นลูกผู้ชายนะมีพ่อตาเป็นถึงนายพลตำรวจนะครับแล้วก็เป็นคนมีเงินมีหน้ามีตาในสังคมภรรยาก็น่ารักนะครับและที่สำคัญที่สุดคือในเมื่อคุณเนี่ยไปกราบขอขมาคุณแม่ของน้องแตงโมนะเรื่องนี้นะครับคุณปอพูดความจริงนะครับนะสุดท้ายมันก็ต้องหนีไม่พ้นหรอกเพราะโทรศัพท์เนี่ยทุกเครื่องเนี่ยถูกนะครับสำนักตรวจชาตินะได้ใช้เครื่องเซราไบต์เนี่ยหรือเขาเรียกภาษาพวกเราก็คือใช้เครื่องดองเนี่ยในการดูดข้อมูลโทรศัพท์มือถือทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นของคุณปอคุณจ๊อบคุณโรเบิร์ตน้องแตงโมนะกระติกหรือคุณแซนเนี่ยทุกคนเนี่ยถูกเครื่องเซราไบต์ดูดไว้หมดแล้วในข้อมูลโทรศัพท์นะครับงั้นการที่คุณโทรศัพท์ในช่วงเวลาที่เกิดเหตุเนี่ยโทรหาใครบ้างนะครับคุยกับใครบ้างนะอันเนี้ยเจ้าหน้าที่เขามีข้อมูลหมดทุกคนแล้วนะครับนะแล้วก็มีการส่งไลน์ส่งอะไรกันเนี่ยวันเวลาเป็นไปตามนั้นไหมเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์กันนะครับนะอันนี้คือสิ่งหนึ่งที่อยากจะฝากคุณปอว่าวันนี้คุณไหนๆคุณก็ไปขอขมานะครับนะเมื่อวานนี้ผมเห็นไปขอขมา2คนเนี่ยนะทั้ง2คนเนี่ยนะครับนะมีคนเดียวที่ไม่เห็นเหตุการณ์เพราะว่าเป็นคนขับเรือนะเดี๋ยวผมบอกให้เลยก็ได้ว่าใครเป็นคนขับเรือนะเรามีข้อมูลหมดเอาละเรามาพูดถึงผู้หญิงคนหนึ่งก่อนที่วันนี้สังคมกำลังเขาเรียกว่าโมโหโกธาเป็นอย่างยิ่งที่เห็นคนคนนี้ไม่ได้เลยเห็นคนคนนี้แล้วจะต้องเตะทิ้งหรือไม่กระทืบอย่างเดียวนะครับสังคมนะครับเมื่อวานนี้ไปขอขมานะไปขอขมาคุณแม่น้องแตงโมก็พูดจาใช้ไม่ได้เลยนะครับและที่สำคัญที่สุดคือคนคนนี้เป็นบุคคลที่พูดง่ายว่าไม่เหมาะสมที่จะเป็นผู้จัดการนะของน้องแตงโมนะครับคนคนนี้เป็นคนที่เห็นเหตุการณ์ตอนเกิดเหตุทุกอย่างแต่ผมก็ยังไม่เข้าใจว่าทำไมถึงเห็นแก่คนอื่นดีกว่านะครับน้องแตงโมที่คุณมีรายได้ทุกวันนี้ก็
ก็มาจากน้องแตงโมลูกองคุณนะที่เกิดนะครับมาเนี่ยน้องแตงโมก็เป็นคนนะครับรับอุปถัมภ์นะเป็นแม่นะครับเป็นแม่เขาเรียกแม่บุญธรรมนะกรมธรรม์ประกันชีวิตเขาก็ยังทำให้ลูกของคุณเลย1ล้านบาทนะครับวันนี้สังคมต้องจับตามองบุคคลคนนี้ครับผมให้ดูภาพก่อนเดี๋ยวมาคุยกันต่อนี่นะครับบุคคลคนนี้นะครับนะเป็นบุคคลที่วันนี้สังคมทั้งประเทศนะครับรับไม่ได้กับการทำหน้าที่เป็นผู้จัดการนะครับเป็นผู้จัดการของน้องแตงโมนะครับคุณมีหน้าที่ในการเก็บความเย็นแต่ไม่ได้มีหน้าที่ในการเก็บความลับรูปภาพรูปนี้นะครับมันทำอะไรให้เห็นได้อย่างชัดเจนนะครับนะคุณกติกเนี่ยนะครับเป็นบุคคลที่สังคมตอนนี้รับไม่ได้เลยนะครับนะเป็นบุคคลที่สังคมตอนนี้รับไม่ได้เลยนะครับซึ่งผมบอกได้เลยว่านะวันนี้เนี่ยคุณกติกเนี่ยนะครับเห็นเหตุการณ์ตอนที่น้องแตงโมตกนะครับตกยังไงผมเชื่อว่าคุณกติกเห็นหมดแหละแต่คุณกติกเนี่ยกลับมาร่วมมือกันหลังจากที่มีการเกิดเหตุแล้วนะครับแล้วยอมแลกศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์นะในการที่นะครับยอมให้น้องตายนะครับตายฟรีแล้วเอาตัวเองเนี่ยนะครับไปรวมกลุ่มวางแผนให้การเท็จต่อพนักงานสอบสวนคุณบอกว่าให้วิญญาณมาเข้าฝันคุณแม่ของน้องแตงโมไม่จำเป็นหรอกครับเดี๋ยวโคนันเมืองไทยจะทำให้ดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นในคดีนี้นะครับนะสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้นะครับคุณจะพูดอะไรก็ช่างนะครับทุกอย่างเป็นพยานหลักฐานมัดตัวคนนั้นนะผมฝากคุณปอไว้เป็นการบ้านก่อนนะให้คุณปอคิดก่อนว่าจะไปพูดความจริงไหมไหนๆก็ยอมเป็นลูกของคุณแม่ของน้องแตงโมที่จะดูแลคุณแม่ของน้องแตงโมเนี่ยนะครับนะต่อไปเนี่ยนะซึ่งโทษของคุณไม่ได้หนักหรอกนะครับอัตราโทษแค่10ปีในข้อหานะครับประมาททำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายคุณเยียวยานะครับก็เป็นเหตุให้ศาลบรรเทาโทษได้นะครับนะเอาละเริ่มต้นนะครับ